ก๊าซคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีสีค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมด้วยนะคะต่อไปถามต่อถามใครดีถามพิมพ์ละพัดนี่พิมพ์ละพัดคงคาวาดถามว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาจากไหนคะเมื่อกี้ที่ฟังที่เขาสรุปอะค่ะได้มาจากไหนคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาจากไหนลูกเปิดไมค์กันแล้วเปิดไมค์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะธรรมชาติค่ะธรรมชาติเหรอคะธรรมชาติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะได้มาจากการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้ของอะไรเอ่ยของอะไรมาการเผาไหม้นี่เห็นไหมคะเห็นไหมภูเขาไฟระเบิดการหายใจการเผาไหม้แล้วก็เป็นก๊าซไม่มีสีเห็นไหมคะนี่นะคะคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะคะในการสร้างอาหารของพืชมาเสร็จแล้วเดี๋ยวดูนิทานให้ฟังนิทานหน่อยฟังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนค่อยฟังนิทานดีกว่ามาดูในนี้ก่อนในหนังสือเรียนดีกว่าลูกเปิดไปเมื่อวานลูกเรียนแล้วนะคะเอาวันนี้ลูกมาเปิดในหนังสือเรียนหน้า47นะคะ48ลูกเรื่องอากาศเรื่องก๊าซเพราะว่าลูกเรียนกับครูเมื่อวานครูจารุชาไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องอากาศจะปัจจัยมาเริ่มที่อากาศก่อนนะคะวันนี้ปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของพืชปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของพืชเปิดไปหน้า48นะลูกแล้วก็ลูกจับดินสอขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเน้นขีดตรงที่มันสำคัญนะคะมาดูนะคะปัจจัยอากาศที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยอากาศที่เกี่ยวกับการเขาบอกว่าพืชต้องการอากาศเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเพราะขีดลงไปเพราะอะไรเพราะต้นพืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจอากาศที่สำคัญเจอแล้วตัวแรกก็คือแก๊สออกซิเจนใช้ในการหายใจเหมือนกับคนและสัตว์นะคะเสร็จแล้วก็ยังต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสร้างอาหารในนี้เขาจะบอกว่าเราต้องใช้แก๊ส2ตัวไม่ใช่เราพืชต้องใช้แก๊ส2ตัวคือแก๊สออกซิเจนในการหายใจแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารนะคะอันนี้สำคัญนะคะขีดไว้เลยนะคะในหนังสือต่อไปเขาบอกว่าอากาศสำคัญยังไงเขาบอกถ้าขาดอากาศพืชจะตายไม่พืชจะตายเขาบอกว่าเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจแล้วก็ไม่มีแก๊สสำหรับใช้ในการสร้างอาหารคิดมาเลยนะลูกอันนี้สำคัญนะคะสำคัญเสร็จแล้วลูกมาดูตรงนี้ด้านล่างนะคะที่เป็นรูปมาดูรูปด้านล่างเป็นภาพของปากใบของพืชในหนังสือเรียนในปากใบต้นไม้ก็มีปากใบนะคะต้นไม้ก็มีปากเขาเรียกปากใบมีลักษณะเป็นรูเล็กแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะต้องใช้กล้องไหนอันนี้มันติดอะไรอยู่ต้องใช้กล้องนะคะบอกมันเป็นรูเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ที่ใบสีแดงดีกว่าแล้วก็อยู่บริเวณท้องใบท้องใบจะอยู่ด้านล่างของใบนะคะใบไม้หนึ่งใบในท้องใบจะอยู่ด้านล่างไม่ใช่ด้านบนแล้วก็ปากใบทําหน้าที่หายใจเห็นไหมคะแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะตรงนี้สําคัญนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่คายน้ําออกมาในรูปของไอน้ําแสดงว่าแก๊สทุกแก๊สเนี่ยทุกตัวเนี่ยผ่านเข้าออกทางปากใบตรงรูนี้ตรงนี้วาดลูกศรเดี๋ยวอันดูเดี๋ยวเอาลูกศรให้ดูเนี่ยนี่ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ปากใบ
รูนี้นะคะเนี่ยรูเล็กๆเนี่ยจะเป็นทางเข้าของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สออกซิเจนเอาแล้วมาดูด้านล่างตรงนี้นิดนึงด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหมคะลูกเขาใช้คำว่าแก๊สนะคะนี่เขาใช้คำว่าแก๊สเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขียนแบบนี้นะคะพออาคารอเรือการันบอนก็บอนอบอนไดออกไซด์รอเด็กการันเห็นไหมคะตัวนี้เป็นแก๊สที่เห็นไหมคะเห็นไหมดูลูกศรเป็นแก๊สที่อะไรอ่ะเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สที่พืชดูดเข้าไปเพื่อใช้ในการสร้างอาหารเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ดูลูกศรก่อนเห็นลูกศรยังส่วนแก๊สออกซิเจนนี่เป็นแก๊สที่พืชปล่อยออกมาในเวลากลางวันถ้าเราไปนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยเราจะสดชื่นหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาเห็นไหมคะแต่ตอนกลางวันมันจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทางไหนเข้าไปทางปากใบเห็นไหมคะผ่านเข้าออกทางปากใบเท่านั้นไม่ใช่ทางรากทางปากใบนี่รากอยู่ในดินอ้าวจบไปแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในสมุดกันเอาลูกขีดใจความสำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาลูกหยิบสมุดขึ้นมาเอามาดูหน้านี้นะคะอันนี้เรามาทำหน้านี้ก่อนเรามาทำหน้านี้อากาศกับการเจริญเติบโตของพืชเดี๋ยวครูขยายมันใหญ่ขึ้นอ้าวโอเคอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชลูกเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะอ่านชื่อเตชินศิราชยาสุภวิทย์เด็กชายณัชนนท์เขียนวันที่เรียบร้อยยังคะแล้วก็ขึ้นหัวข้อในสมุดเลยนะคะวันนี้วันอังคารที่15เด็กชายสุวิจักพีระยาพิพัฒน์คอนเห็นไหมคะน้องอะไรที่ดาทิพย์เขียนวันที่เรียบร้อยนะลูกแล้วก็ขึ้นหัวข้อเลยว่าเรื่องอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชวันนี้ขึ้นหัวข้ออากาศก่อนเพราะว่าเมื่อวานลูกเรียนมาแล้วกับครูหญิงวันนี้ขึ้นอากาศต่อไปเลยนักเรียนเขียนไปทีละคำถามนะคะขึ้นเลยเรื่องอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชอ่ะให้ขึ้น2ข้อก่อนอ่ะมองเห็นไหมสารันพรครูถามหนูหน่อยหนูเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมลูกมองเห็นนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาหนูเขียนไปเลยนะคะไล่ไปทีละข้อนะคะเดี๋ยวหมดคาบนี้เสร็จพอดีเลย5ข้อและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบคุณครูว่าคำถามเนี่ยไปหาคำตอบมาจากเมื่อกี้ในหนังสือเรียนหน้าที่48นะคะลูกไปหาคำตอบในนั้นแล้วมาตอบได้เลยเอาเดี๋ยวนี้ครูให้เวลาน้องทำไปทีละข้อนะคะเขียนเลยค่ะนัตกิจ2/5เขียนเลยลูกใช่นักการอานิสาลานัทนิชาเขียนเลยนะคะโอเคขอบคุณครูค่อยเลื่อนไปนะคะตอนนี้เขียนให้เสร็จก่อนนะคะนี่ตั้งแต่หัวข้อลงมาเลย
มองเห็นไหมคะลูกเดี๋ยวเพิ่มขยายอีกนิดนึงนะให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกอ๋อใหญ่ล้นจอลูกแล้วยังไม่รู้สองข้อมันมีห้าข้อนะลูกแต่เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะคะมันล้นจอลูกไหมได้ไหมได้ไหมสุเมทัศได้ไหมเมทัศได้ไหมลูกมันใหญ่ไปไหมด้วยยังไงเห็นชัดไหมลูกชัดใช่ไหมโอ้ยใหญ่ๆเนี่ยมีใครเสร็จข้อ2แล้วบ้างครูเลื่อนมานะคะโอเคเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงเลื่อนมาตรงนี้มันจะขึ้นข้อ3มันจะทำให้เราเห็นข้อ3แต่บางคนไม่ทันเอาให้ดูข้อ3ขึ้นมาข้อ3มีนิดนึงใครที่แบบว่าข้อ2เสร็จแล้วขึ้นข้อ3มาเลยนะคะทุกคนนะคะพอเวลาเสร็จแล้วให้ลูกขีดเส้นใต้ด้วยนะคะใน1ข้อนะคะไม่ใช่ลูกขึ้นข้อ2ต่อมาในนี้เดี๋ยวครูทำให้ดูลูกเอาไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ด้วยนะคะลูกเนี่ยเอาไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ขีดเส้นสมมติลูกเสร็จแล้วข้อหนึ่งใช่ไหมคะลูกก็ขีดเส้นไปเลยเอาดินสอเราขีดเส้นใต้เสร็จแล้วหนึ่งข้อเข้าใจไหมคะพอข้อสองก็พอลูกเสร็จข้อสองใช่ไหมคะเอาพอลูกเสร็จข้อสองลูกก็ขีดเส้นใต้ข้อสองอีกหนึ่งข้อโทษทีต้องมาไล่ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งข้อพอลูกเว้นไว้อย่างนี้ไหมคะสมุดมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องเอาไม้บรรทัดขีดนะลูกเสร็จหนึ่งข้อทีหนึ่งขีดทีหนึ่งนี้นะคะเว้นคำตอบไว้นะคะไม่ต้องรีบหาคำตอบก่อนแล้วเดี๋ยวลูกค่อยไปหาคำตอบค่อยๆทำไปนะคะแต่อย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะเสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้เสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้งานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอวันเปิดเรียนมาคุณครูบอกว่านักเรียนห้องหนึ่งห้องสามเอาง่าเอาอะไรคะเอาสมุดมาส่งนักเรียนต้องมาส่งให้เรียบร้อยนะคะวันที่15ไม่ใช่เปิดมาไม่มีหน้านี้หายไปแล้วคุณครูขาหนูไม่ได้ทำค่ะไม่ได้นะคะต้องทำเพราะว่าเรามีคลิปย้อนหลังให้ลูกดูด้วยลูกสามารถดูได้หมดเลยนี่ข้อ3ให้เห็นชัดๆนี่เลื่อนมาข้อ3แล้วนะคะทันไม่เอ่ยใครไม่ทันโบกมือหรือทำอะไรมาได้นะคะไม่ก็เปิดไมค์บอกคุณครูได้นะคะตอนนี้อยู่ที่ข้อ3แล้วนะคะใครไม่ทันบอกมาได้นะคุณครูจะเลื่อนขึ้นไปที่ข้อ1ให้ใหม่แต่ว่าด้วยเวลานี้น่าจะทันแล้วนะบางคนอาจจะได้ข้อ2อยู่ที่ดาทิพย์หนูเขียนหน่อยลูกเขียนหรือยังคะที่ดาทิพย์คุณครูมองเห็นอยู่นะคะพีรัชยาน่าจะเสร็จแล้วข้อ3ใช่ไหมคะเพียงหน้าเสร็จใช่ไหมคะโอเคค่ะเก่งมากพรัญญาหนูได้ข้อไหนไหนหนูทำมือมาสิ1 2 3ได้ข้อไหนเอ่ยข้อ2โอเคเขียนไปนะคะพี่ภูพี่ภูได้ข้อไหนได้ข้อไหนเอ่ยข้อ
ข้อ2มั้ยสวรรคนี้น่าจะเสร็จแล้วเด็กๆอ่ะมันบอกว่าข้อ4มาได้แล้วโอเคข้อ4มาได้แล้วข้อ4มาแล้วค่ะเอาข้อ4มาแล้วนะคะเห็นข้อ4ยังคะเอาทำไปเลยข้อ4ค่ะหมดแล้วยัง5นาทีเอาข้อ5แล้วลูกข้อ5แล้วเอาให้ดูข้อ3ข้อ5ขึ้นมาแล้วนะคะเอาดูข้อ5นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ5นะคะวันนี้เรามีแบบฝึกหัดนะคะ5ข้อวิลาวัฒน์บอกแล้วข้อ5ค่ะหนูทำได้ข้อ5แล้วค่ะโอเคค่ะข้อ5แล้วนะคะบุญญานุชได้ข้อ5ยังคะทำมือมาหน่อยหนูอยู่ข้อไหนเอ่ยโอเคเก่งมากใกล้จะเสร็จแล้วประเดี๋ยวขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วไปหาคำตอบมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามให้ลูกตอบนะคะโอเคข้อ5ใกล้เสร็จยังเอ่ย
จะหมดเวลาแล้วค่ะโอเคฮัลโหลไปดูย้อนหลังได้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามีคำถาม5ข้อนะคะไปทำนะคะแล้วก็หาคำตอบส่งมาให้คุณครูได้นะคะคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆ